บ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอาร์ตบ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรถ้าขึ้นชื่อว่าเก่งศิลปะหลายคนนึกกันไปว่าต้องวาดภาพเก่งระบายสีเก่งแต่ถ้าใครบอกว่าไม่เก่งด้านการวาดวันนี้บอกเลยว่าก็สามารถเก่งศิลปะได้เหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นเทคนิคอะไรนั้นอดใจรอไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ช่วยพี่อาร์มคิดกันก่อนครับรู้ไหมอะไรเอ่ยมาลองวาดรูปง่ายๆจากการลากเส้นไปตามจุดต่างๆกันนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะได้รูปอะไรบ้างเริ่มจากลากเส้นจากจุดนี้ไปยังจุดนี้แล้วก็จุดนี้รูปที่1รู้ไหมอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วครับมากันที่รูปที่2ยากขึ้นนิดนึงนะครับรู้ไหมอะไรเอ่ยม้าลายถูกต้องครับเก่งไม่ใช่เล่นนะครับเนี่ยรูปที่3ยากสุดๆไปเลยรู้ไหมครับอะไรเอ่ยลิงเจ๊กๆใช่แล้วครับลิงน้องๆลองลากเส้นตามใจตัวเองดูบ้างนะครับแล้วมาดูกันว่าจะได้รูปอะไรกันบ้างกล่องนี้มีอะไรได้เวลาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าอะไรอยู่ในกล่องดูเหมือนขนาดเจ้าสิ่งที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยมาดูกันครับว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้คือ1 2 3ครับโอ้สับปะรดครับสับปะรดเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับบ้างอาจจะมีรสชาติเปรี้ยวแต่ถ้ามาสุกได้ที่แล้วเราก็บอกเลยว่าจะมีรสหวานชุ่มกินยังไงก็อร่อยติดใจครับตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยทั้งหมดเหล่านี้เขาเรียกว่าตาสับปะรดนะครับตาเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นส่วนสำคัญครับที่จะทำให้สับปะรดเหล่านี้เนี่ยเติบโตต่อไปได้นั่นเองนะครับพอเห็นสับปะรดแบบนี้แล้วเห็นสีสันเห็นความซ้ำกันของรูปแบบหรือแพทเทิร์นแล้วพี่อาร์มนึกออกแล้วล่ะครับว่าวันนี้งานศิลปะของเราที่ทำให้น้องนั้นเก่งศิลปะขึ้นได้นั้นก็คือเราจะสร้างสรรค์สับปะรดขึ้นมาด้วยกระดาษครับดังนั้นก่อนอื่นเลยครับพี่อาร์มก็ต้องเลือกกระดาษสีที่สีเดียวกันกับสับปะรดเลยนั่นก็คือสีนี้ครับสีเหลืองครับพี่อาร์มนำกระดาษสีเหลืองมาตัดเป็นแผ่นกลมครับหรือเป็นวงกลมนั่นเองจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับพี่อาร์มก็ใช้กรรไกรตัดเป็นเส้นตรงลงมาคล้ายกับรัศมีของวงกลมแล้วจากนั้นครับพี่อาร์มก็จะทากาวลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะแปะลงไปแบบนี้จากรูปวงกลมก็จะกลายเป็นทรงกลวยขึ้นมาครับทำแบบนี้หลายๆชิ้นเลยนะครับThank you.
และนอกจากสีเหลืองแล้วนะครับพี่อาร์มก็เลือกใช้สีที่ค่อยๆเข้มขึ้นด้วยครับนั่นก็คือสีเหลืองส้มและสีที่เข้มขึ้นอีกด้วยครับนั่นก็คือสีส้มทำแบบนี้หลายๆชิ้นเลยนะครับจากนั้นครับพี่อาร์มก็จะนำมาแปะลงไปบนกระดาษสีครับนี่เลยครับแนะนำน้องๆ นะครับว่าเลือกกระดาษสีที่สีสันสดใสจะได้เห็นภาพของสับปะรดชัดๆกันนะครับในการแปะนะครับพี่อาร์มแนะนำว่าเราควรจะทากาวลงไปแล้วก็ค่อยๆเรียงลงไปนะครับพี่อาร์มก็ทากาวครับแบบนี้แล้วก็แปะลงไปแบบนี้ซ้อนกันเล็กน้อยจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับเราก็ค่อยๆเรียงลงมาครับทากาวแล้วก็แปะลงไปนะครับใช้สีสลับกันบ้างครับเช่นสีเหลืองที่เข้มขึ้นมาเล็กน้อยแบบนี้น้องๆสามารถใช้สีสลับกันได้ตามใจชอบเลยนะครับจากนั้นก็มาที่แถวต่อไปครับบางจุดอาจจะเลือกเติมเป็นสีส้มก็ได้เหมือนกันนะครับค่อยๆจัดเรียงนะครับให้สวยงามค่อยๆแปะกันนะครับจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ช่วยทำด้วยก็ได้เหมือนกันนะและพอได้รูปทรงที่เราต้องการแล้วนะครับในส่วนของตัวสับปะรดนั้นก็ยังมีส่วนของสีเขียวของใบอยู่ด้านบนอีกด้วยพี่อาร์มก็เลยใช้กระดาษสีเขียวครับนำมาพับแบ่งครึ่งจากนั้นครับพี่อาร์มก็วาดภาพขึ้นมาง่ายๆเลยครับลากเส้นโค้งแบบนี้แล้วก็นำมาตัดครับจากนั้นก็จะนำมาประกอบลงไปในภาพของเราครับซึ่งพอตัดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่อาร์มตัดออกมาเป็น2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือสีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อนครับจากนั้นเราก็นำมากางออกมาแล้วก็ทากาวแล้วก็นำไปแปะครับจากนั้นสีเขียวอ่อนครับเราก็นำมาทากาวแล้วก็แปะลงไปเช่นกันนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องแปะซ้อนกันตรงๆนะครับน้องๆสามารถที่จะแปะให้เอียงอีกเล็กน้อยเพื่อที่จะทำให้รู้สึกว่ามีมิติเพิ่มมากขึ้นเสร็จแล้วครับมาดูผลงานกันหน่อยดีกว่าครับว่าเจ้าสับปะรดกระดาษจะหน้าตาเป็นอย่างไรทาดามเสร็จแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกน้องๆนะครับว่างานศิลปะชิ้นนี้เนี่ยน้องๆสามารถดูได้หลายมุมด้วยกันนะครับทั้งด้านหน้าแบบนี้หรือมุมเอียงๆแบบนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นลวดลายรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปครับหมวดเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเพราะกลวยกระดาษที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาทำให้ภาพนั้นมีมิติเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแหละครับและใครอยากเก่งงานศิลปะแบบนี้กันแล้วก็อย่าลืมนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่พระสัปดาห์หน้ากับรายการ Art Box กล่องนี้มีอะไรผ่านทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเดสนุกกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย